สิยังวิหารติอิสิปตเนมิคตาเยตาตระโคปะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัทานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยามปิชังนลปฏิตามปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาปุโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนั
นุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณัปปโวติอิธัมมโวจัปปคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุหิมาสมิงจัปปนวายะกัลณาสมิงพันยมาเนอายะสัมโตโกณฑัญญาสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธกรรมันติปวัตติเตจัปปคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธัง
ังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัทมนุสาเวสุงเอตังภควตาภาราณสิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอาปติวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกนจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุนาโหสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติหิติหิทังอายัสสัมมโตโกณทันยัสสะอัญญาโกณทันโยตเววนามังภาวนาโดยย่อเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัตติยังวิหารติเชตวะเนอนาถะปินฑิกาสะอารามิตาตระโคภะคะวาภิกขุเจโตวิมุตติ
ติโอติโสภรณามิตาเจโตวิมุตติอัตติจิสาภรณามิตาเจโตวิมุตติอัตติหาการเรหิอโนติโสภรณามิตาเจติหากาเลหิโอติโสภรณามิตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิติสาภรณามิตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเลหิอโนติโสภรณามิตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเรหิโอติโสภรณามิตาเจโตวิมุตติทัสสหากาเรหิติสาภรณามิตาเจโตวิมุตติกัตตเมหิปัญจหากาติโสภรณามิตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพภูตาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพภูคาลาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุอิเนหิปัญจหากาเรหิอโนติโสภรณามิตาเจโตวิมุตติกัตตเมหิสัตตหากาเรหิโอติโสภรณามิตาเจโตวิมุตติสัพพาทิฏโยอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพอนริยาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปัตติกาอเวราอภยาปัจจานิกาสุขิอัตตานังปริหารันตุอิเมหิสัตตหากาเรหิโอติโสภรณามิตาเจโตวิมุตติก
ตเมหิทาสหกเรหิติสาภรณาเมตเจโตวิมุตติสัพเพปุราติมายติสายัสตะอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายติสายัสตะอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายติสายัสตะอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพทักขิณายติสายัสตะอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุติสายัสตาอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุติสายัสตาอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุติสายัสตาอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพทักขิณายะอนุติสายัสตาอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายะติสายัสตาอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะติสายัสตาอเวราอปยาปชานิกาสุขิอัตนังปริหารันตุอิเมหิตาสหกเรหิติสายัปลานาเมตาเจเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันเยื่องนานาพังพร้อมลูกควายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหื้อควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าวันพุธที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน10เหนือขึ้น12ค่ําเดือน10เหนือขึ้น12ค่ําพร่ําว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์
มาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณในเวลาตีห้ากึ่งหลังจากที่ญาติโยมได้ร่วมกันสวดธรรมจักกปวัตนสูตรแล้วก็สวดแผ่เมตตาใหญ่ใจเวลากึ่งชั่วโมงพอดีมาปะรายการเสียงธรรมแสงอรุณนี้ดำเนินรายการรับผิดชอบโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำทุกวันที่ห้าครึ่งจนถึงหกโมงบางท่านก็ลุกมาตั้งเมื่อตีสี่ตีสามบางท่านก็กำลังจะลุกมานี่ได้ยินเสียงเข้ารายการก็โอ้ห้าโมงครึ่งแล้วรู้นี่แต่บรรยากาศทั้งนอกก็ยังมืดอยู่บางท่านก็ลุกมานึ่งข้าวทำกับข้าวกับปลาเตรียมที่จะไปทำการทำงานบางท่านก็มีภารกิจที่จะต้องเดินทางบางท่านบ่ได้ไปที่ไหนก็อยู่บ้านเปิดวิทยุฟังรายการไปตุยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้หูผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์มีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้เข้าถึงฝั่งพระนิพพานที่ความทุกข์ใดๆเข้าไปบ่ถึงก็เลยมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขบ่มีความทุกข์เจือปนดังมีพระบาลีรับรองไว้ว่านิพพานังปะละมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่กว่าที่จะบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดนี้พระองค์ต้องสั่งสมบุญบารมีมายาวนานนับภพนับชาติบ่ถ้วนหมู่เฮาซึ่งเป็นเจ้าพุทธเฮาก็ควรที่จะปฏิบัติตามหอยตามแบบรอยพระบาทของพระศาสดาตั้งใจที่จะสั่งสมคุณงามความดีให้เต็มที่สร้างบุญสร้างบารมีให้ต่อเนื่องเพื่อไปถึงฝั่งพระนิพพานบุคคลผู้มีปัญญาถ้าปรารถนาจะหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏก็ต้องแสวงหาหนทางไปพระนิพพานอันเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์บัดเอาแต่นั้นก็จะต้องมีความเปลี่ยนพยายามที่บ่ลดละเพื่อทำความปรารถนานั้นให้สำเร็จจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ยังสามารถเป็นผู้ที่จี้ตางสว่างเป็นแบบอย่างให้เจ้าโลกคนอื่นเหมือนอย่างพระเถระรูปหนึ่งมีชื่อว่าพระมหามิตรเถระผู้มีความเคารพในตานที่ญาติโยมตั้งใจถวายด้วยศรัทธาเรื่องเราก็มีอยู่ว่ามีอุบาสิกาอยู่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่พระมหามิตรเถระเปิ่นไปบิณฑบาตเป็นประจำมหาอุบาสิกาคนนี้เธอก็เป็นคนที่มีศรัทธาได้ใส่บาตรทุกวันอุปถากท่านเสมือนเป็นพระลูกพระหลานเหมือนลูกเบาของตัวเองวันหนึ่งมหาอุบาสิกาคนนี้จะต้องเข้าไปในป่าไปทำธุระบ่ได้อยู่ตักบาตรด้วยตัวเองก็เลยสั่งลูกสาวว่าเมื่อพระอ้ายพระพี่ชายอ้ายของลูกบิณฑบาตน่ะ
ลูกเอาเข้าไปใส่บาตรเน้อแม่ได้จัดแจงไว้นี้แล้วมีข้าวสารมีน้ำนมมีเนยใส่มีน้ำอ้อยแล้วลูกเอาไปถวายใส่บาตรท่านลูกสาวก็ถามแม่ว่าแล้วแม่จะอยู่กินข้าวไงกินข้าวเจ้าตัวก่อแม่ก็ตอบว่าโอ้บัดห้าห่วงละแม่กินอาหารที่เหลือจากตะคืนมาเรียบร้อยละคืออาหารที่เอาไว้ตะวาแมลงแม่ก็เอามาอุ่นกินลูกสาวก็ถามแทนว่าแล้วอาหารของกินเมื่อตอนหรอแม่จะกินอะยังแม่ก็บอกให้ลูกสาวว่าแม่ก็เอาปลายเข้ามาต้มกับผักดองเพื่อเป็นอาหารเมื่อตอนนะลูกในขณะที่สองแม่ลูกกำลังอู้กันนั้นพระเดินบิณฑบาตมาพอดีพระมหามิตรเถระเดินบิณฑบาตมาใกล้ๆได้ยินคำอู้ของสองแม่ลูกพระก็เกิดความสลดใจอินดูโยมท่านก็สอนตัวเองว่าโอ้อุบาสิกาคนนี้ต้องกินอาหารค้างคืนมาตอนก็จะกินเพียงแต่ว่าข้าวต้มใส่น้ำผักดองป่ายข้าวใส่น้ำผักดองแต่เวลาเธอถวายทานเฮ่กับพระถวายทานอย่างดีประณีตซึ่งการที่อุบาสิกาได้ถวายอาหารเฮ่เฮานี้ก็บ่ได้คิดว่าจะต้องการเฮือกส่วนให้นาบ่ได้ต้องการอาหารเสื้อผ้าหรือทรัพย์สินเงินทองใดๆจากเฮาเลยเพียงแต่ปรารถนาบุญต่ออันแล้วก็ได้สมบัติถึง3อันนั้นคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติตัวเฮาเองก็พอที่จะเป็นเนื้อนาบุญให้กับอุบาสิกาที่จะย่างให้สมบัติเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่อุบาสิกานี้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วมหามิตรเถระก็สำรวจตัวเองเฮาก็ยังมีกิเลสอยู่บ่อาจที่จะรับอาหารบิณฑบาตนี้ได้พระมหามิตรเถระเปิ้นก็วายหลังปิกที่พักเสียเมื่อถึงที่พักแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติทำความเพียรโดยอธิษฐานว่าตราบใดที่เฮาบ่ได้บรรลุอรหันต์เฮาก็จะบ่ยอมออกจากถ้ำเมื่อพระเถระตั้งใจมั่นทำความเพียรด้วยความประมาทบำเบินบานานท่านก็เข้าถึงการบรรลุอรหันต์บรรลุอรหันต์ในเวลาก่อนอาหารเจ้าของวันนั้นเป็นพระขีณาสพหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะมีใจเบิกบานเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานในยามเจ้าลุกขเทวดาที่สิงสถิตใกล้ประตูถ้ำรู้ว่าท่านบรรลุธรรมแล้วลุกขเทวดาต่างก็เปล่งอุทานออกมาว่าท่านผู้เป็นบุรุษอาชนัยข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่านว่าท่านเป็นยอดคนเป็นผู้ที่หมดสิ้นกิเลสอาสวะแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่านผู้นิรทุกข์นิรทุกข์คือบ่มีทุกข์ท่านเป็นผู้ควรแก่ทักษิณทานของอุบาสิกาที่ได้ถวายอาหารแก่พระอรหันต์เหมือนดังท่านขณะนั้นเป็นเวลาเจ้าอยู่ก็จะมอกเอี้ยสัทธาญาติโยมเนาะ6 โมง 6 โมงปลายพระเถระก็เดินเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแถมข้างหนึ่ง
ละอ่อนน้อยคนนั้นอันเป็นลูกสาวของอุบาสิกาก็เตรียมอาหารรอพระเถระอยู่ที่ประตูบ้านเมื่อพระมาถึงละอ่อนน้อยนั้นก็ได้ถวายอาหารด้วยความเบิกบานปิติแล้วก็สังเกตหันว่าเจ้านี้ผิวพรรณของพระเถระเปล่งปลั่งผ่องใสเพราะรัศมีธรรมเมื่อมหาอุบาสิกาผู้เป็นแม่ปิกลูกจากป่าลูกสาวก็ได้เล่าเรื่องราวถึงบทให้แม่ฟังผู้เป็นแม่เกิดปีติบอกลูกสาวว่าหันทีวันนี้พระอันเป็นอ้ายของลูกคงจะได้บรรลุคุณวิเศษก็เลยมีความยินดีในพุทธศาสนาเป็นลาภของเฮาแท้ๆเป็นบุญของเฮาแท้ๆที่ได้ทำบุญกับเนื้อนามบุญนะลูกถึงสองแม่ลูกต่างก็รู้สึกปลื้มปีติในบุญที่ทำไว้ท่านผู้ฟังญาติโยมจากเรื่องนี้ที่เล่าให้ฟังเฮาจะเห็นว่าคนมีบุญมีปัญญาเขาปรารถนาจะให้จะได้บุญก็จะได้ทำกับทักขิณยะบุคคลท่านพระมหามิตรเถระท่านก็เป็นผู้ประมาทมีปัญญามีโยนิโสมนสิการหูจักจับแง่คิดทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งตัวเองและผู้อื่นตัวเองก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้อนุเคราะห์ผู้อื่นให้ได้บุญตัวเพราะท่านมีความเคารพในทานเพียงได้ยินกรรมของสองแม่ลูกอู้กันท่านก็เกิดแห่งบันดาลใจที่จะปรารถนาในการที่จะทำความเปลี่ยนอย่างยิ่งยวดจนได้บรรลุผลสำเร็จเป็นอรหันต์ศรัทธาญาติโยมพระนิพพานนิพพานนี่เป็นชื่อของความดับดับอะไรอย่างดับจากทุกข์ดับจากกิเลสเปิ้นได้แบ่งไว้เป็นสองประเภทคือสัอุปาทิเสสนิปันกับอนุปาทิเสสนิปันสัอุปาทิเสสนิปันเป็นนิปันที่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตัวของเขานี้โดยมีจุดเชื่อมโยงกันมีความละเอียดความบริสุทธิ์ที่ขจัดกิเลสให้หมดไปเสียงไปแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นคือสัอุปาทิเสสนิปานส่วนอนุปาทิเสสนิปานเป็นเหตุว่างอยู่นอกภพจากสามภพผู้ที่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เมื่อกายแตกดับขันห้าดับไปกายเนื้อแตกไปก็เหลือแต่ธรรมขันธ์ที่ดึงเข้าไปสู่พระนิพพานนี้ฉะนั้นหือหูจักสังเกตหูจักพิจารณาญาติโยมหมู่เฮากุคนนี่เฮาเกิดมาเพื่อมุ่งที่จะหาพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังบอกว่าเราจะประกอบภารกิจอันใดก็ตามญาติโยมอย่าทิ้งอย่าละการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการไหว้พระสวดมนต์เจ้าค่ำการปฏิบัติธรรมก็คือจัดสรรปันเวลาแล้วบัดเจ้าแต่นั้นก็จวนกันในครอบครัวคนใกล้ตัวคือมาห่วมกันแล้วก็ขยายต่อไปเป็นแบบอย่างทั่วไปทุกหนทุกแห่งนี่เหมือนอย่างเฮาสวดกันเมื่อเจ้าแผ่ขยายไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลสวดด้วยกันเมื่อเจ้าตีห้าถึงตีห้าเกิงถึงวันถึงวันนี่สวดกันไปจนฮอดหนึ่งพันศานี่แล้วก็สวดต่อๆกันไปด้วยเลยนี่ศรัทธาญาติโยมเนาะตีห้ากับ45 นาทีแล้วญาติโยมก็ขอได้
อนุโมทนากับสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งที่เปิ่นได้รับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาในน้ำจิตน้ำใจของบรรดาเจ้าของสถานีผู้มีส่วนร่วมตื่นเจ้าขึ้นมาก็เอาเสียงน้ำเสียงธรรมไปให้ผู้ฟังคนเฒ่าคนแก่บ่ได้ง่อมใจเกิดความหม่อนอกหม่อนใจสุขอกสุขใจได้ฟังสวดฟังธรรมะแจ้งประกาศเพื่อให้ญาติโยมได้ทราบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโรคโควิดมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างแถมอย่างหนึ่งภาครัฐราชการเปิ่นกะมีมาตรการเข้มข้นเพื่อลดการระบาดแล้วก็ห้ามการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมต่างๆฉะนั้นญาติโยมงานวันที่25กรกฎาคมงานที่เปิ่นจะส่งน้ำพระศรีสองเมืองก็ดีตานศาลาก็ดีบริเวณดอยนางแก้วรอยต่อเจียงไฮ้เจียงใหม่นั่นเปิ่นก็เลื่อนไปอย่างบ่มีกำหนดเตื้อเลื่อนไปก่อนเนอะเพื่อให้ความร่วมมือกับทางราชการแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบสังคมป้องกันแพร่ระบาดโลกนี้ถ้าว่าสถานการณ์ขี้คายยังดีขึ้นทางราชการเปิ่นผ่อนคลายมาตรการแล้วก็จะมีการกำหนดงานขึ้นมารอฟังแจ้งแถมกรรมหนึ่งนะส่วนหลายท่านหลายคนก็ตั้งใจแล้วก็ทำบุญออนไลน์เอาทำบุญออนไลน์โดยการโอนเข้าบัญชีของกองทุนพระศรีสองเมืองเอาปากกามาเอาปากกาเอากระดาษมากำเดียวจะบอกฮึก้อยๆจดตั้งสติดีๆเพราะว่าจะมาฝากมาอย่างบางทีกับปะกันจะได้ปะกันกับได้ปะอันนี้เอายิงตรงไปปุ่นเลยโอนไปเลยยิงตรงไปเลยอ้าวเขียนเด้อเขียนเลขที่บัญชีบอกกำ3ตัว020โอ้ยไฟดับโอ้ขันเอาเด้งญาติโยมเดียวกันน่าบุญมีไฟสำรองมีไฟสำรองแต่ว่ามันอยู่บ่เมินน่ะเดียวกันเด้อขันเอาอาตมาเด้งเป็นยามู